สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม Hotel Renovator กันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ากันมาภายในเกมแล้วนะคะภารกิจแรกที่เราจะได้ทำกันก็คือเราจะไปจับไก่นะคะวิ่งไปไหนแล้วเอ๊ะไม่ได้อยู่ทางนี้นี่เจอแล้วแล้วก็กด F นะคะอุ๊ยนี่นะคะแล้วก็บอกว่าให้เราโยนนะคะไก่ออกไปนอกหน้าต่างมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมไปโอเคอันนี้นะคะมันก็ยังเป็นเวอร์ชันเดโมกันอยู่นะคะก็เราน่าจะได้ลองเล่นกันประมาณหนึ่งเนาะเอ๊ะเขาให้เราไปไหนนะให้เราไปที่ห้อง101นี่นะคะในห้องมีอะไรบ้างนี่นะคะแล้วเราก็ทำลายของไปนี่เราต้องทำลายทั้งหมดเลยป่ะใช่แล้วทุกคนทำลายทั้งหมดเลยคือถูกให้หมดนี่กดค้างไว้นะก็จะถูกไปเลยทีเดียวเฮ้ยกดผิดอ๋อฮะโอเคพื้นก็ครบแล้วเย่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเ
เขาบอกว่าให้เราคลีนของพวกนี้เราจะต้องกดโฮนะคะกดคลิกขวาเหมือนเดิมแล้วก็เลือกอุปกรณ์ขึ้นมานี่นะคะแล้วก็จะดูดฝุ่นทำความสะอาดให้เรียบร้อยดูดไปให้หมดเลยเรียบร้อยแล้ว Perfect. Now it's time for a new floor and wall. Choose something modern and tasteful. โอเคค่ะเราก็มาคลิกขวาเหมือนเดิมแล้วก็เลือกผนังกับพื้นใหม่นะนี่แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น wallpaper แบบไหนเราเลือกเป็นwallpaper pattern ละกันแล้วก็นี่เอาเป็นแบบคลาสสิกหน่อยแล้วเราก็เลือกสีได้ด้วยนะทุกคนเฮ้ยมันจะค่อยๆแบบปิดลงมาแบบนี้นะสีส้มแล้วกันนะโอเคเราจะเลือกกันแบบนี้เลยนี่แล้วมันก็จะไหลลงมาแบบนี้เจ๋งอะเอาใครเราจะปูไปหมดเลยนี่นะฮะเจ๋งอะแบบมีความจะอยู่ก็ปูลงมาเองนี่นะคะเราก็ปูไปเลยทีเดียวแบบนี้หรือว่าทางเข้าเราเปลี่ยนเป็นสีอื่นหน่อยดีกว่าไหมโอเคนะคะเดี๋ยวตรงทางเข้าเราจะเปลี่ยนเป็นวอลเปเปอร์อีกสีหนึ่งนะเราเป็นไปไหนดีเราจะเริ่มเป็นแบบเหมือนกำแพงอิฐมานิดนึงดีกว่านี่นะคะแล้วก็เลือกสีออกน้ำตาลเหมือนกันนะโอเคแบบนี้โอ
อ๋อมันก็ประกบเข้าไปอย่างนี้เลยนี่มันแต่ละอันมันไม่เหมือนกันหรอนี่นะเหมือนเป็นการแปะลงไปนะโอเคตอนนี้ก็ตรงรอไปเพื่อเราก็คอบเพื่อไป 100% แล้วเอ้ยจริงๆยังมีตรงนี้อีกโอเคเรากลับมาเลือก wallpaper pattern นะแล้วก็เลือกสีเดิมที่เราทำไปโอเคต่อมานะคะเราก็มาทำพื้นกันเราก็เลือกมาที่พื้นนะแล้วก็เลือกเป็นพรมแล้วกันนะเป็นสีเป็นพรมแบบไหนดีเอาแบบเรียบๆหน่อยเราก็จะเป็นสีอะไรดีสีส้มเหมือนเดิมไหมครีมครีมโอเคเราจะปูนี้อันนี้กันนี่นะคะแล้วก็ปูไปให้หมดห้องเลยนี่นะคะก็กดไปที่แท็บเล็ตแล้วก็ดู Booking Now for the most pleasant part, furnishing. Let's start with beds. Guests need to have something to sleep on after all. นี่นะคะห้อง101ก็สามารถที่จะโอเคเขาก็ให้ปิดหน้าต่างนี้ไปนะคะแล้วเราก็มาแอดตัวเตรียมห้องนะให้มันเรียบร้อยเราก็คลิกขวาเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มมาที่เฟอร์นิเจอร์แล้วเราก็มาตกแต่งห้องกันนะคะก็เดี๋ยวเริ่มจากอันแรกเลยก็จะมีเตียงนี่
เราเลือกได้แค่แบบอันนี้นะคะแล้วก็โรเทตได้นะกด Q หรือว่า E โอเคเตียงเราก็จะไว้ประมาณตรงนี้ละกันก็มีทั้งหมด2เตียงนะคะหลังจากนั้นก็ Add Table โอเคก็โต๊ะก็ได้เดียวเหมือนกันโอเคโต๊ะเราก็จะไว้แถวไหนดีนะตรงนี้ละกันแล้วก็แอดเก้าอี้นะคะ2ตัวหลังจากนั้นเราก็มาแอดสตอเรจกันนะคะที่เก็บของนี่นะคะก็เราจะไว้ตรงทางเข้าละกันนะแบบนี้แล้วก็โคมไฟด้วยโคมไฟนะคะโอเคเราเลือกได้ของไฟเราเลือกได้หลายแบบอยู่นะนี่ดีกว่าดูเข้ากับบรรยากาศไหมแต่อันนี้ก็ดูเก๋นะอันนี้ดีกว่าดูแบบอบอุ่นอบอุ่นนิดนึงจะไว้2อันเลยก็เดี๋ยวขยับเตรียมมาตรงนี้นิดนึงโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกของตกแต่งนะอยู่ไหนเอ่ยนี่นะสแตนด์แอคเซสซอรี่หรอสแตนด์เดคอเรชั่นนะโอเคเราก็จะไปวางตรงนี้กันนี่นะคะเราก็จะวางหนังสือนะแล้วก็ไปวางไว้บนโต๊ะนิดนึงโอเคแล้วเราก็มาแอด wall decoration กันนะคะเราเลือกอะไรได้บ้างนะนี่ก็มีรูปภาพแบบนี้เฮ้ยล็อกแก้วดีแล้วก็อีก2รูปนะอีก2อันอันนี้กระจกแล้วกระจกเราก็ไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคแล้วก็ใส่รูปไปตรงทางเข้านิดนึงละกันไม่มีรูปแมวด้วยโอเคเราจะไว้ตรงนี้ Lovely now for the bathroom and then we're good to go
อเคค่ะเราก็จะเข้าไปที่ห้องนี้กันโอ้โหเราต้องทำอะไรบ้างนะคะก็เหมือนเดิมนะเราต้องรีมูฟตรงอ่างอาบน้ำไปก็คีย์เครื่องมือมาก่อนยาทุบให้หมดเลยเสร็จแล้วก็รีมูฟฟอร์กับผนังโอเคค่ะเราก็มาคลีนมาดูดฝุ่นก่อนนะคลีนเนอร์นะดูดไปให้หมดเลยจ้าโอเคแล้วเราก็มาตกแต่งผนังกันก็เลือกมาที่วอลก่อนผนังห้องน้ำเหรอเป็นเซรามิกก็ได้นะนี่อันนี้ก็น่าจะเก๋ดีนะอ้าวเรายังเลือกไม่ได้เหรอโอ้มันมีเลเวลของมันจะมีเลเวลที่เราสามารถจะใช้ได้ด้วยตอนนี้เลเวลของโรงแรมเราน่าจะเลเวล1นะมันก็เลยเลือกอันอื่นไม่ได้โอเคเราก็จะเลือกได้แค่แบบประมาณนี้เฮ้ห้องน้ำเราก็จะออกสีชมพูหน่อยละกันโอเคค่ะเราก็มาเลือกพื้นกันพื้นนะเราก็น่าจะต้องเป็นพื้นไม้หรอพื้นไม้พื้นไม้ในห้องน้ำมันก็ได้อยู่นะทุกคนก็จะดูมีความเป็นแต่ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นนี่เป็นพื้นอันใหญ่ที่มีลายหินอ่อนด้วยแต่อันนี้เรายังเลือกไม่ได้ก็เลือกเป็นสีขาวแล้วกัน
เป็นลายหินอ่อนนะนี่เราก็มาเพิ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะเราก็แอดโปรชาวเวอร์ก็มีหลายแบบให้เลือกเลยนะแต่นะเราเดินเข้ามาก็ที่อาบน้ำก็น่าจะอยู่บริเวณแถวๆนี้นะก็เลือกเป็นแบบโค้งๆแล้วกันนี่แล้วก็แอดทอยเลตนี่นะคะแล้วก็เลือกที่อ่างล้างมือแล้วก็จะไว้ฝั่งนี้มันก็มีหลายแบบให้เลือกโอเคเราก็จะเลือกเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็ที่ดูโมเดิร์นนิดหนึ่งแล้วก็เลือก storageโอเคนี่นะคะเราก็จะวางไว้สำหรับวางของได้แล้วก็ยังวางอ่างอาบน้ำได้ด้วยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะย้ายแอนิมาทางนี้กันโอเคแล้วก็มาเลือกของตกแต่งใช่แล้วนะเราต้องหมุนมาทางนี้โอเคแล้วก็กลับไปเลือกของตกแต่งกันเราต้องเลือกของตกแต่งที่เป็นสีฟ้านะมันจะเป็นอันที่มันอยู่ในห้องน้ำนี่ก็จะมีพวกครีมอาบน้ำหรือว่าพวกสบู่อะไรอย่างนี้นะผ้าเช็ดตัวด้วยมันก็จะวางเตรียมไว้ให้ในห้องนี่นะคะวางหลายๆอันหน่อยมาพักกัน2คนทำ
ำไมมันวางแล้วไม่เท่ากันนะโอเคแล้วก็ขาดอีก3อันนะคะแล้วก็มาตกแต่งวอลเปเปอร์เขาเรียกอะไรนะตรงผนังนะนี่ก็มีทิชชู่ก็อันนี้ไปเช็ดมือได้โอเคครบแล้วนะคะ Excellent. Now you can confirm the booking. Remember that you can always add new furnishings and make the space more pleasant and comfortable. โอเคค่ะเราก็ไปที่หน้าจอ booking กันนี่แล้วก็ลากมาแบบนี้แล้วก็กด apply เช่นนี่นะคะแล้วก นี่นะคะเราก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะทำให้guest ที่เข้ามาห้องพักนะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่เราจะตกแต่งโซฟานะเข้าไปนี่นะคะก็น่าจะวางไว้บริเวณนี้ได้นี่ก็วางโซฟาตัวเล็กๆลงไปได้นะแล้วก็เพิ่มต้นไม้เข้าไปแพ้นนะคะแล้วก็เลือกไว้วางไว้แถวๆหน้าห้องก็ได้แล้วก็ส่งแถวที่นอนนะต้นเล็กๆ ก็วางไว้ตรงนี้ได้โอเคอันนี้ก็วางตรงกลางก็ได้เป็นการประดับแล้วก็ add entertainment เข้าไปนะคะนี่มีอะไรบ้างมีทีวีโอเคเราก็จะวางแบบนี้เลย I think that's enough for today. It's time to take a break and อ้าวอันนี้สีคนละอันนี โอเคค่ะเขาบอกว่าให้ชูดแท็บเล็ตนะแล้วก็กด ND From now on we'll have access to rank 2 items. You'll have more possibilities to show off your skills while furnishing the next room. นี่นะคะตอนนี้เราก็ได้มา1ดาวjust as excited about the full game as we are. Next time you will have a big star to host,
so pay attention to the hotel renovator prologue announcement. See you soon. โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จบคลิปนะคะเกม Hotel Renovator เรียบร้อยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นฉบับเดโมนะคะก็หวังว่าเพื่อนก็จะเห็นนะคะว่าเกมนี้ก็ดูแบบมีอะไรที่น่าสนใจนะเราสามารถที่จะตกแต่งห้องได้นะคะแล้วก็มีระบบนะคะในการเหมือนแอดห้องเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะให้เราแบบทำกำไรกับเกมกับการเปิดโรงแรมเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะ